้าเราไม่กลัวคนที่จะต้องกลัวเราคือเผด็จการอ๋อไม่มีนะครับข้างในผมเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนข้างในยังมีกำลังใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับดังนั้นพวกเราคนข้างนอกต้องเข้มแข็งพวกเราคนข้างนอกนะครับจะต้องเหนียวแน่นและพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปด้วยกันท่านนายกในอนาคตของเมืองไทยน้องไทยเริ่มมีความหวังแล้วค่ะไม่เราเป็นเพื่อนกันเราทุกคนเป็นเพื่อนกันท่านนายกก็รู้แบบนี้เป็นความหวังแล้วมาให้กำลังใจคนที่อยากเลือกตั้งผมยังนึกไม่ออกว่าจะสมควรจะเท่ากับการตั้งพรรคได้ยังไงนะครับคุณจะใช้ข้อหา116เล่นงานคนพวกนี้เหรอผมถามกอไก่ก็คือคนพวกนี้ใจแข็งแกร่งกว่าหินข้อกฎหมายของคุณที่ไม่เป็นข้อกฎหมายที่ไม่มีความยุติธรรมของคุณทำอะไรจิตใจที่กล้าหาญของคนข้างบนเหล่านี้ไม่ได้หรอกข้อที่2 116เล่นงานพวกนี้คืออะไรยุยงปลุกปั่นยุยงปลุกปั่นอะไรยุยงปลุกปั่นเพื่อให้สังคมเป็นประชาธิปไตยยุยงปลุกปั่นให้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องผิดในสังคมนี้นี่มันเรื่องตลกชัดนะครับมันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่พวกเราจะต้องกล้าหาญแล้วก็พูดความจริงกับสังคมไม่กลัวฮะเรามาให้กำลังใจนะครับเรามีความจริงใจอันนี้ไม่รู้นะครับก็คง3ครั้ง5ครั้งก็คงต้องไล่อยู่ได้ใจไปเต็มๆของเพื่อไทยเราจะเลือกตัวมาจะได้ความหวังของพวกเราเรียนทุกคนกำลังใจเป็นห่วงนะครับขอบคุณทุกคนครับ